าเกล็ดขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถามได้เลยที่021141177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะจบข่าวบิ๊กตู่อยู่ต่อยาวเปิดเหตุฝ่ายค้านมั่วปม8ปีเพราะกลัวเลือกตั้งใหม่ได้เป็นนายกอีกสมัยจากที่วันนี้ค่ะวันที่29กันยายน2564นางสาวทิพานันสิริชนะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมากล่าวค่ะถึงพรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้านอ้างมาตรา158วรรค4แห่งรัฐธรรมนูญ2560ที่ห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกิน8ปีมาปลุกปั่นกระแสสังคมนั้นทั้งนี้นางสาวทิพานันค่ะได้มีการชี้แจงพร้อมกับหยิบยกกฎหมายมาอธิบายไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านถนัดและก็ดิ้นรนเพราะไม่สามารถหาจุดบกพร่องในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ได้จึงต้องไปเอากฎหมายมาตีความกระท่อนกระแท่นเอามาบางส่วนในแต่ละมาตรามาโจมตีนายกเพราะถ้าอ่านมาตรา158และมาตรา264ทั้งมาตราก็จะเข้าใจได้อย่างเป็นปกติว่าการนับอายุดำรงตำแหน่งนายกเริ่มขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญ2560มีผลบังคับใช้เมื่อพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกตามมาตรา158วรรค2ที่บุคคลที่เป็นแคนดิเดตนายกได้รับความเห็นชอบจากสภานางสาวทิพานันท์ค่ะกล่าวต่อว่าบทบัญญัติของมาตรา158ทั้งมาตราที่มี4วรรคคือวรรค1พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกับเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันวรรค2นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159วรรค3ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีวรรค4นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งสิ่งที่ต้องพิจารณาคือมาตรา158วรรค2ระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159และเมื่อประกอบกับมาตรา272แล้วต้องให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ดังนั้นความมุ่งหมายของมาตรา158ทั้งมาตราเป็นการบัญญัติพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งในการนับเวลา8ปีตามรัฐธรรมนูญนี้ไม่ใช่ว่าจะนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแต่ต้องเป็นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้และเป็นนายกที่มาตามมาตรา158วรรค2ที่ต้องผ่านขั้นตอนการเสนอชื่อโดยกระบวนการตั้งแต่ประชาชนตามมาตรา159ซึ่งรัฐธรรมนูญปีไหนก็ยังไม่มีเมื่อจะใช้กฎหมายมาตรานี้ก็ต้องอ่านทั้งมาตราจะเอาวรรค4วรรคเดียวมาอ้างแบบกระท่อนกระแท่นบางส่วนไม่ได้การนับเวลา8ปีตามมาตรา158วรรค4ต้องนับจากนายกรัฐมนตรีที่มาตามมาตรา158วรรค2ด้วยส่วนมาตรา264วรรค1ที่บัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งใหม่ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ก็มีความหมายตามตัวบทคือครม.ก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560ไม่ใช่ครม.ตามรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งครม.ก็ต้องรวมถึงนายกด้วยแสดงว่านายกคนปัจจุบันก็เพิ่งมีสถานะเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้และหากพิจารณาตามเจตนารมณ์นั้นเมื่อดูจากหนังสือความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2560หน้า483ก็บอกความมุ่งหมายของมาตรานี้ทั้งมาตราชัดเจนว่าเป็นเพียงการบัญญัติกำหนดให้ครม.ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินโดยต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามบทหลักของรัฐธรรมนูญยกเว้นลักษณะต้องห้ามบางประการอันเป็นกรณีที่ใช้บังคับแก่ครม.ซึ่งมีที่มาตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการเฉพาะเท่านั้นนอกจากนี้นางสาวทิพพานันท์ค่ะยังกล่าวอีกว่าการตีความมาตรา264วรรค1ไม่ได้เป็นไปตามที่นายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพยายามบิดเบือนว่าเป็นมาตราที่ให้นับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี2557เพราะไม่ได้เป็นมาตราที่พูดถึงการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเลยไม่มีตรงไหนบัญญัติเรื่องการให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเลยดังนั้นจะมาอ้างว่ามาตรา264กำหนดไว้ชัดเจนให้นับย้อนตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้จึงอยากให้นายธีรชัยและฝ่ายค้านหยุดบิดเบือนการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อปลุกปั่นกระแสสังคมและลดทอนความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์อย่าลดมาตรฐานการทำงานตรวจสอบของฝ่ายค้านจนทำให้ประชาชนเห็นชัดว่าไม่สามารถหาจุดบกพร่องในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ได้ถึงขนาดจนตรอกบิดเบือนกฎหมายจนสังคมสับสนและไม่ว่าการสับสนครั้งนี้จะนำไปสู่การยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดตีความอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การคาดการมาตรา158แบบล่วงหน้าของฝ่ายค้านจนสังคมสับสนนั้นมีเหตุผลเดียวคือกลัวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีประชาชนเลือกพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่หรือไม่นางสาวทิพานันท์ค่ะยังมีการกล่าวอีกว่าหากเป็นเช่นนั้นก็อย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเพราะไม่มีใครทราบว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรสิ่งเดียวที่ฝ่ายค้านควรจะทำเสียตั้งแต่วันนี้คือไม่บิดเบือนข้อมูลไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนทำงานและต้องมีจิตใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากใจจริงก็พอเพราะสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามชี้นำประเด็นมาตรา158ก็ยังมาไม่ถึงจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจะดีกว่าสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ